ครับสวัสดีครับนี่เจชมาครับนำเสนอโปรเจกต์ซ่อมแอร์บ้านนะครับซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงธรรมดานะครับปล่อยร้อนแต่ก็ยังมีเปลี่ยนแปลงแล้วนี่ครับอยู่ชั้น2นะครับสูงหน่อยก่อนจะมีหลังคานะครับเอาหลังคาออกหรือเปล่าความเย็นเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นอีโคโน่สมาร์ทเนี่ยนะครับเปิดตัวตัวเดี๋ยวกันเปิดเสียงต้องหมดนะน่าจะ12วิทยุด้วยความหนึ่งวิทยุเลยครับมีอยู่ครับตีก็ 9,000 มีอยู่โอเคแล้วก็จับกระแสเอาตรงนี้รู้รั่วเลยดีเป็นมอเตอร์แอร์อยู่ของตู้ซีเมนต์นะครับไม่ตรงโน้นปีนไปลำบากเอาของตู้ไฟแล้วง่ายกว่าตู้ไฟซีเมนต์1.90 อ่ะวานหนุ่มวานปิดแอร์น่ะว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าพอดีมันมีแอร์เก็บไว้2ตัวโอเคตัวนี้ละ 1.9 อ๋อโอเคตัวนี้ละอ่ะเปิดใหม่ครับซีเมนต์เนี่ยนะทำงานเฉพาะพัดลมก็0.015 นะครับเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนนะครับแล้วปัญหาคือมันสูงนี่แหละปัญหาใหญ่ถ้ามีหลังคาก็จะง่ายอยู่รอดูแผงเป็นอลูมิเนียมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะรั่วนะประมาณเกิน5 ปีแล้วแถมมากับโครงการด้วยจะดูแล้วน่าจะเป็นซัมซุงทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นแอร์แถมกับโครงการครับซัมซุงทั้งโครงการเลยตอนนี้ก็จะมีพิสูจน์ Heavy Duty นะครับน่าจะแถมมากับตัวบ้านนะโอเคครับคอยทำงานอีกทีนะครับอยู่กระแสอีกทีโอเคกระแสก็ยังอยู่ที่ 1.89 1.90 นะครับความเสื่อทำงานพัดลมทำงานน้ำยาน่าจะรั่วหมดแล้วนะครับ1โอเคก็เดี๋ยวลองเสนอราคาลูกค้าดูก่อนนะครับว่าซ่อมหรือยังไงช่วยกดติดตาม Subscribe กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้งานในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ โอเครัวแน่นอน